ทที่สำคัญเหมือนกันนะครับก็คือการจะทำงบประมาณนะครับมันก็จะมีวัตถุประสงค์หลายๆอย่างนะครับในบทนี้นะครับเป้าหมายการเรียนรู้เนี่ยนะครับคืออยากจะให้นักศึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจะทำงบประมาณนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเราทำงบประมาณเนี่ยนะครับไปทำไมนะครับเขามีความมุ่งหมายนะครับยังไงนะครับที่จะทำงบประมาณขึ้นมานะครับอันที่สองนะครับที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้นะครับคือให้นักศึกษาเข้าใจความแตกต่างของวัตถุประสงค์ต่างนะครับว่าภาครัฐนะครับมีวัตถุประสงค์แตกต่างจากภาคเอกชนยังไงครับทีนี้วัตถุประสงค์ในการจะทำงบประมาณนะครับในภาครัฐนะครับก็จะมีทั้งหมด6ประการนะครับประการแรกนะครับก็คือเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับอันที่สองนะครับก็คือเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอันที่สามนะครับก็คือเพื่อใช้เป็นกรอบในการควบคุมการใช้จ่ายนะครับของรัฐบาลก็คือเน้นในเรื่องการควบคุมนะครับอันที่สี่นะครับก็คือเพื่อใช้หนี้สาธารณะนะครับก็คือตั้งงบมาขึ้นมานะครับก็คือเพื่อจะใช้หนี้นะครับสาธารณะอันที่5นะครับก็คือเพื่อบรรลุวัตถุบรรลุนโยบายนะครับที่รัฐบาลแถลงไว้ตอนที่เข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่ๆนะครับหลังจากชนะการเลือกตั้งมาแล้วนะครับอันที่6นะครับก็คือเพื่อช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์อีกประการนึงนะครับบางทีก็ตั้งงบมาไว้นะครับเพื่อช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าในการจัดทำงบประมาณนะครับเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับคือถามว่าทำไมครับเราถึงต้องการให้ประเทศเนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากๆนะครับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับที่ยังคงใช้กันอยู่นะครับก็คือเราวัดกันที่ GDP หรือว่า Gross Domesticproduct นะครับก็คือรายได้หรือว่ามวลรวมผลิตภัณฑ์ภายในประเทศนะครับเราวัดกันตรงนี้นะครับก็คือนั้นการทำงบประมาณเนี่ยจะต้องเน้นนะครับในเรื่องของการที่จะสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับท่านศึกษาจำได้นะครับว่าตัวแบบที่เราใช้ในการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยนะครับตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับก็คือการใช้จ่ายภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตัว G นะครับนักศึกษากลับไปทบทวนใหม่ดูนะว่าตัวแบบของจอห์นเมนาร์ดเคนก็คือ Y เท่ากับ C บวก I บวก G บวก Xลบ M นะครับก็คือรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยจะประกอบไปด้วยการบริโภคภาคเอกชนการลงทุนภาคเอกชนการใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออกสุทธินะครับก็คือนำเข้ากับลบส่งออกลบได้นำเข้าครับทีนี้ตัว G หรือการใช้จ่ายภาครัฐนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าจะทำงบประมาณนะครับมันก็คือการกำหนดตัว G ขึ้นมานะครับในการจะใช้จ่ายไปนะครับเพื่อจะให้ตัว Y หรือว่ารายได้หรือ GDP เนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับนี่ถามว่าเอาแล้วทำไมจะต้องทำให้ GDP มันเพิ่มขึ้นครับสาเหตุที่ต้องทำให้ GDP มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยนะครับประชากรก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับความต้องการนะครับสินค้าและบริการนะครับมันก็ต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแม้เนี่ยถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันไม่โตนะครับประชาชนก็
็จะต้องขาดแคลนนะครับสินค้าและบริการนะครับมันก็ทำให้เกิดการหยุดชะงักหรือว่าชะงักงานทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์แรกนะครับวัตถุประสงค์ข้อต่อไปก็คือเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจนะครับมันก็เป็นไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจนะครับวัฏจักรเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำงบประมาณนะครับก็คือเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าภาวะที่ไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับตัวแรกก็คือภาวะเงินเฟ้อตัวที่สองคือภาวะเงินเฟ้อนะครับภาวะเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันก็เป็นภาวะที่ระดับราคาเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วนะครับก็คือมันไม่ได้เป็นค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่างวันนี้ไข่ไก่1บาทวันพรุ่งนี้เพิ่มเป็น2บาทวันมะรืนนี้กลายเป็น4บาทนะครับมันเพิ่มขึ้นเร็วมากนะครับอันนี้ก็คือค่าของเงินเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยนะครับไข่ไก่ฟองละ1บาทตอนนี้พรุ่งนี้ซื้อไม่ได้แล้วนะฮะก็คือต้องใช้เงิน2บาทไปซื้อนะครับอันนี้เงินค่าของเงินมันก็ลดลงนะครับเค้าเรียกว่าภาวะเงินเฟ้อนะครับอันที่2คือสาเหตุนะครับอันนี้กลับไปที่สาเหตุก่อนเงินเฟ้อนะครับสาเหตุเงินเฟ้อมันมี2อย่าง2ประการนะครับก็คือประการแรกก็คือเงินเฟ้อเนื่องจากนะครับอุปสงค์รวมนะครับหรือความต้องการนะครับมันเพิ่มขึ้นครับทีนี้พอความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งความต้องการเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มี2อย่างเนื่องจากว่าอาจจะเกิดจากการมีประชาชนมันมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเขาก็ต้องการบริโภคมากขึ้นนะครับอีกประการนึงก็คือในเรื่องของมันสินค้านั้นนะครับมันเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับมันก็กระตุ้นให้ความต้องการของประชาชนนะครับอยากจะซื้อนะครับมากขึ้นครับอันนี้เรียกว่าเงินเฟ้อที่เกิดจากประสงค์นะครับก็คือเขาเรียกว่า demand pull inflation นะครับอันที่สองนะครับมันเงินเฟ้ออันนี้ไม่ได้เกิดจากความต้องการนะครับประชาชนก็ยังต้องการสินค้าเท่าเดิมนะครับต้องการสินค้าและบริการเท่าเดิมแต่ว่าต้นทุนผลิตของภาคธุรกิจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับครับทีนี้เมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับเช่นวัตถุดิบเพิ่มขึ้นค่าแรงงานเพิ่มขึ้นครับภาคธุรกิจก็ต้องขึ้นราคาสินค้านะครับเมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้นนะครับมันก็เกิดภาวะเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าค่าของเงินมันลดลงนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุของเงินเฟ้อนะครับส่วนภาวะเงินฝืดนะครับมันภาวะเงินฝืดมันเกิดจากปริมาณนะครับปริมาณเงินหมุนเวียนในทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันหายไปนะครับอาจจะเกิดจากว่าประชาชนเนี่ยเกิดความไม่เชื่อมั่นนะครับในการบริหารของรัฐบาลครับคนก็หยุดการจับจ่ายใช้สอยก็คือเก็บตังค์นะครับระมัดระวังในการใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็ทำให้เกิดปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมันลดลงนะครับเพราะว่าคนเนี่ยเก็บเงินนะครับเก็บเงินอย่างเดียวเลยนะครับไม่ค่อยได้ออกไปใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็เลยเกิดภาวะเงินฝืดนะครับทีนี้เสถียรภาพนะครับทางภาวะไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับถ้ามันเกิดภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดนะครับมันยังไม่ค่อยร้ายแรงเท่าไหร่นะครับมันยังไม่กระทบระบบเศรษฐกิจทั้งระบบมากเท่าไหร่นะครับตัวที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างแรงๆมากนะครับหรือเป็นเขาเรียกว่าภาวะเขาเรียกว่าเข้าขั้นโคม่านะครับทางเศรษฐกิจก็คือภาวะการว่างงานครับภาวะการว่างงานเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลมาจากภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดนะครับเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อนะครับประชาชนนะครับก็ต้องการสินค้าบริการมากขึ้นค่าของเงินมันลดลงนะครับเขาก็ต้องลดการใช้จ่ายลงนะครับนักธุรกิจก็ไม่สามารถจะขายสินค้าได้นะครับเพราะว่าคนรายได้ของคนเนี่ยที่แท้จริงนะครับ
ตัวเงินอาจจะเท่าเดิมนะครับแต่รายได้แท้จริงเนื่องจากราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักธุรกิจหรือว่าภาคธุรกิจเขาก็จะลดกำลังผลิตนะครับเมื่อลดกำลังผลิตนะครับเขาก็ต้องลดการจ้างงานนะครับมันก็เกิดการว่างงานนะครับอีกประการนึงก็คือภาวะเงินฝืดนะครับเมื่อเกิดภาวะเงินฝืดปริมาณเงินหมุนเวียนมันน้อยนะครับเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมันน้อยนะครับมีการจับจ่ายใช้สอยน้อยภาคธุรกิจก็ลดกำลังผลิตเหมือนกันครับเมื่อลดกำลังการผลิตเหมือนกันเนี่ยก็ทำให้คนว่างงานครับก็ต้องปลดพนักงานออกนะครับที่การปลดพนักงานออกเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดการว่างงานนะครับพอเกิดการว่างงานนะครับไม่ว่าจะเกิดจากเงินเฟ้อหรือเงินฝืดนะครับก็เกิดผลกระทบนะครับต่อระบบเศรษฐกิจทั้งระบบนะครับระบบมหาภาคนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยนะครับเขาอาจจะต้องดูแลนะครับครอบครัวของเขาครับเช่นเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ต้องดูเลี้ยงดูบุตรภรรยานะครับเลี้ยงดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาว่างงานนะครับมันก็จะมีผลกระทบนะครับไปถึงคนอื่นในสังคมด้วยนะครับแล้วมันก็จะมีปัญหาอย่างอื่นๆตามมานะครับของคนว่างงานนะครับก็ยิ่งไม่มีเงินใหญ่ไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยนะครับภาคธุรกิจต้องลดกำลังผลิตลงนะครับเกิดภาวะเขาเรียกว่าวิกฤตการทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อปีพ.ศ.2540นะครับที่เรียกว่าวิกฤตการต้มยำกุ้งนะครับยุคนั้นนะครับแม้กระทั่งองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่นะครับเช่นธนาคารนะครับก็ยังต้องลดพนักงานลงนะครับซึ่งหลายคนก็ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวนะครับเช่นออกมาขายอาหารครับออกมาเปิดท้ายขายของนะครับก็จะเห็นว่าธุรกิจเปิดท้ายขายของเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยเกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งนะครับทีนี้นะครับวัตถุประสงค์นะครับในเรื่องของการรักษานะครับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับก็มีตามที่กล่าวนะครับอันต่อไปก็คือวัตถุประสงค์ข้อต่อไปก็คือนะครับครับเพื่อเป็นกรอบในการควบคุมการใช้จ่ายรัฐบาลอันนี้แน่นอนครับเราจัดทำงบประมาณขึ้นมานะครับก็ไม่ว่าจะใช้วิธีแบบ line item นะก็คือแสดงรายการค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับหรือว่าจะแสดงแบบแผนงานนะครับก็จะต้องแสดงรายละเอียดนะครับว่าใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไรบ้างนะครับใช้ไปในโครงการอะไรบ้างนะครับใช้จ่ายไปสำหรับทำอะไรบ้างนะครับงั้นตรงนี้งบประมาณตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่จะใช้ควบคุมนะครับการควบคุมก็จะควบคุมโดยสำนักงบประมาณนะครับเวลาที่จะไปเบิกจ่ายสำนักงบประมาณเขาก็จะดูว่ารัฐบาลเนี่ยได้ใช้จ่ายไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติใหม่นะครับก็จะดูรายการใช้จ่ายข้ามนะฮะหรือว่านอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเนี่ยมันก็จะทำไม่ได้นะครับก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับอันต่อไปนะครับวัตถุประสงค์ต่อไปคือใช้หนี้สาธารณะนะครับโดยปกตินะครับในยุคหลังๆมานะครับการจัดทำงบประมาณส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะจัดทำงบประมาณในแบบที่เรียกว่างบประมาณขาดดุลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใช้ระบบงบประมาณขาดดุลมันก็จะเกิดหนี้สาธารณะเพราะว่าต้องไปกู้หนี้มาเพื่อจะชดเชยกับการขาดดุลงบประมาณใช่ไหมครับทีนี้เมื่อถึงเวลานะครับรัฐบาลก็จะต้องจัดทำงบประมาณเพื่อที่ตั้งงบสำหรับที่จะใช้หนี้สาธารณะนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์อีกข้อนึงนะครับในการจัดทำงบประมาณนะครับทีนี้ถามว่าการจัดทำงบประมาณเพื่อใช้หนี้สาธารณะเนี่ยมันทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไหมนะครับอันนี้ตัวนี้จะไม่มีผลนะครับต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเงินที่เอาไปใช้สำหรับการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็คือเงินกู้เนี่ยมันถูกใช้ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือไปใช้หนี้ของเก่านะครับก็เหมือนเอาเงินไปคืนเขานะครับนั้นมันก็ไม่มีผลนะครับต่อการเพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับ
วัตถุประสงค์ข้อต่อไปก็คือเพื่อบรรลุวัตถุนโยบายนะครับวัตถุประสงค์ที่แถลงไว้กับสภานะครับรัฐบาลเนี่ยเมื่อเข้ามารับตำแหน่งใหม่ๆก็จะต้องแถลงว่ารัฐบาลนี้มีนโยบายที่จะทำอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้เป็นไปตามเขาเรียกว่าสัญญาประชาคมนะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับอาจจะมีนโยบายว่าจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยสมมตินะรัฐบาลก็ต้องมาดูว่าจะจัดทำงบประมาณยังไงนะครับว่าเพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อไปช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะครับเช่นโครงการจำนำข้าวอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ทันเป็นเรื่องเวลาอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นโครงการที่รัฐบาลแถลงไว้นะว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรครับผู้มีรายได้น้อยนะครับก็คือไปจำนำข้าวนะครับนะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นะครับตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้นะครับประการสุดท้ายนะครับเป็นการจัดทำงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะครับเอ๊ะถามว่าทำไมเราจะต้องไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านทำไมนะครับก็ไม่เกี่ยวกันนะเราอยู่คนละประเทศนะครับจริงๆตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับการจัดทำงบประมาณนะครับเพื่อช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยถือเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับในการจัดทำงบประมาณทีเดียวเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างในประเทศสหรัฐนะครับในยุคหนึ่งเนี่ยนะครับประเทศสหรัฐเนี่ยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับประเทศที่อยู่ติดกันนะครับก็คือประเทศเม็กซิโกนะครับหรือว่าประเทศที่อยู่ในกลุ่มละตินอเมริกานะครับซึ่งยังมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านพวกนี้นะครับเขาก็หลั่งไหลเข้าไปหางานทำนะครับก็คือเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับจากประเทศที่ยากจนกว่าเข้าไปประเทศที่ร่ำรวยนะครับประเทศที่มีเศรษฐกิจดีกว่าเห็นไหมครับทีนี้พอเขาเข้าไปมากก็ไปสร้างปัญหาครับไปสร้างไปตั้งแก๊งตั้งอะไรกันในยุคนึงเนี่ยนะครับก็จะมีพวกเม็กซิกันเนี่ยเข้าไปตั้งแก๊งป่วนเมืองอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาไปอยู่กันมากเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเขาก็เริ่มอาละวาดนะครับหรือบางทีก็มีการลักลอบนะครับการส่งยาเสพติดนะครับเข้าไปในสหรัฐนะครับยังมีอยู่ครั้งนึงนะครับที่ประเทศเม็กซิโกนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับมีพระธรรมดีนะครับคนหนึ่งนะครับชื่อพระธรรมดีเป็นนายพลนะครับนายพลนอริเอก้านะครับเขาพูดง่ายเขากล้าหาญมากก็คือเขาค้าโคเคนนะครับอาร์มีนอเรก้าเนี่ยค้าโคเคนเลยส่งเข้าไปขายในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าโคเคนเนี่ยเป็นที่ต้องการในสหรัฐอเมริกามากนะครับจนกระทั่งนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ทนไม่ได้นะครับเขาส่งกองทัพนะครับส่งรถถังเข้าไปนะครับบุกเข้าไปในประเทศเม็กซิโกเลยนะครับเข้าไปจับตัวนายพลนอเรก้านะครับมาขึ้นศาลนะครับสหรัฐเลยนะครับซึ่งถามว่าสหรัฐทำอย่างนี้ได้ยังไงนะครับเขาก็ทำไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับก็คือเม็กซิโกเขาไม่กล้าหือเพราะว่าสถานภาพทางการทหารของสหรัฐเนี่ยแตกต่างจากเม็กซิโกมากนะครับก็แล้วก็เม็กซิโกเองก็ผิดนะครับประธานดีโนเรก้านะครับก็คือในคนโนเรก้าเองก็ผิดครับเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าอยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติดนะครับข้ามชาตินะครับคือส่งโคเคนเข้าไปนะครับขายในสหรัฐครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของไทยเราก็มีนะครับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับก็เป็นแหล่งผลิตนะครับยาเสพติดนะครับเช่นกลุ่มว้าแดงนะครับพวกบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะครับทางตะเข็บชายแดนทั้งลาวทั้งท
างพม่านะครับก็มีการผลิตยาเสพติดนะครับโดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขาก็ไม่มีรายได้อะไรนะครับเขาก็ต้องใช้ยาเสพติดนะครับเป็นแหล่งสำคัญในการที่จะได้เงินมาเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลของประเทศพม่านะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหารายได้จากยาเสพติดตรงนี้นะครับซึ่งเราก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับที่ถามว่าทำไมกองทัพไทยไม่เข้าไปบุกไปจับตัวนะครับอย่างหลายๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเช่นสมัยก่อนก็มีขุนสานะครับแล้วก็มีปัจจุบันนี้แต่ก็จำชื่อไม่ได้นะครับก็เรียกว่าก็เป็นที่รู้กันนะครับตามข่าวของทางการเนี่ยเขาก็รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังนะครับการค้ายาเสพติดชายแดนนะครับก็คนไทยเองที่ค้ายาเสพติดนะครับก็เป็นเครือข่ายของประเทศเพื่อนบ้านของพม่านะครับก็เวลามีเรื่องนะครับเขาหนีไปอยู่กับกลุ่มนี้นะครับไปอยู่กับพวกว่าแดงพวกนี้นะครับทำไมเราไม่ส่งกองกำลังเราเข้าไปจับตัวนะครับหัวหน้ากลุ่มว่าแดงเนี่ยเข้ามาครับเราทำงั้นไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีสัญญาณภาพทางการทหารเพียงพอเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกานะครับกับเม็กซิโกนะครับงั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะตั้งงบประมาณนะครับเพื่อช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะครับนอกจากที่เราช่วยเหลือได้ว่าเพื่อให้เขามีระบบให้เขามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับเขาก็อาจจะลดการค้ายาเสพติดนะครับลดการผลิตยาเสพติดลงนะครับหรือขณะนี้เราก็มีปัญหาในเรื่องของการอพยพแรงงานนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเข้ามาครับเขาเข้ามาทำงานมากมายนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีทั้งผลดีผลเสียนะครับผลดีก็คือเราได้แรงงานครับแล้วแรงงานเพราะว่าเราเองเราก็ค่อนข้างจะขาดแคลนแรงงานนะครับแต่เป็นการขาดแคลนแรงงานเพราะว่าคนไทยเองก็ไม่อยากทำงานนะครับโดยเฉพาะธุรกิจบางอย่างนะครับเช่นธุรกิจทางด้านประมงนะครับมันจะต้องออกเรือไปนะครับลำบากมากนะครับออกไปอยู่กลางทะเลนะครับ2เดือน3เดือนนะครับไปกันถึงโน่นเลยทะเลหลวงไปถึงประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งคนไทยก็ไม่ค่อยอยากทำนะครับเพราะฉะนั้นแรงงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับนี้ก็ยังมีบ้างคนไทยบางคนก็ชอบเพราะว่ารายได้มันดีครับเรือนี้จะเห็นว่าเราไปหาปลากันไกลนะกองเรือหาปลาของไทยมีชื่อเสียงมากครับเพราะว่าเรามีเรือหาปลาที่ทันสมัยนะครับกำลังสูงนะครับมีเครื่องมือนะครับเครื่องมือเขาเรียกโซน่านะครับการที่จะตรวจหาฝูงปลาครับนั่นเองศักยภาพในการทำประมงไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยค่อนข้างดีกว่านั่นเองเราก็จับปลาแถวๆบ้านเราเนี่ยจนตอนนี้แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับในอ่าวไทยในบริเวณทะเลของไทยเนี่ยเราก็พยายามออกไปทะเลหลวงนะครับทีมก็ออฟไซด์บ้านไปถึงอินโดนีเซียนะครับเมื่อเร็วนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับกองเรือประมงไทยเราก็ไปถูกจับนะครับที่อินโดนีเซียน่านน้ำของอินโดนีเซียเพราะว่าเราก็คงจะเพลินไปนิดหนึ่งนะครับลุกล้ำน่านน้ำเขาก็จับครับเราก็เดือดร้อนนะครับนายกก็เดือดร้อนครับทีนี้อันนี้ก็คือการจัดทำงบประมาณนะครับเพื่อจะช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยใกล้เคียงกับเรานะครับเราจะได้ลดภาระในเรื่องของการที่ต้องดูแลผู้อพยพลดการดูแลเรื่องของปัญหายาเสพติดต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์นะครับในการที่จะจัดทำงบประมาณปฏิบัติการหนึ่งนะครับทีนี้เรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบประมาณในภาคธุรกิจเอกชนนะครับในภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับภาครัฐนะครับภาครัฐเนี่ยเราจัดทำงบประมาณนะครับโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงความอยู่ดีกินดีของประชาชนนะครับในภาพรวมนะครับแต่ในภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยนะครับเป้าหมายของภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยมันต่างกับของร
เอกชนเนี่ยจะต้องการกำไรนะครับเพราะว่าทำธุรกิจมาก็หวังกำไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์นะครับในการจัดทำนะครับงบประมาณนะครับก็จะมุ่งในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพแต่ภาครัฐจะมุ่งในเรื่องของประสิทธิผลครับประสิทธิภาพกับประสิทธิผลต่างกันยังไงนะครับประสิทธิผลเนี่ยนะครับจะเน้นในเรื่องของผลที่เราได้จากการที่เราทำอะไรบางอย่างออกไปนะครับเราทำออกไปแล้วมันมีผลไหมเราไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายนะครับเราจะคิดถึงผลที่เราจะได้จากการที่เราทำสิ่งนั้นนะครับแต่ในเรื่องของประสิทธิภาพเราจะมองมากกว่าหนึ่งมิตินะครับเราจะไม่มองเฉพาะในมิติของผลที่เราได้จากการทำอะไรบางอย่างแต่เราจะมองในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่เราจะทำอะไรบางอย่างออกไปนะครับแม้เนี่ยประสิทธิภาพก็คือการเปรียบเทียบระหว่างผลที่ได้กับต้นทุนที่เราใช้นะครับแล้วเนี่ยในธุรกิจเอกชนเนี่ยก็จะมองในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับมากกว่าประสิทธิผลนะครับในแม้เนี่ยแล้วก็ภาคเอกชนเองนะครับก็จะมองในแง่ของตัวเลขต่างๆนะครับที่จะได้นะครับในรูปของตัวเงินนะครับโดยยึดหลักฐานหน้าการบัญชีครับนั้นเนี่ยโดยภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดนะครับประมาณ4ข้อนะครับอันแรกก็คือเพื่อใช้ควบคุมการใช้จ่ายของแผนกต่างๆนะครับก็คือเน้นในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับอันที่2ก็คือเพื่อใช้ควบคุมโครงการนะครับก็คือจัดทำงบประมาณมาเพื่อที่จะจัดทำแผนนะครับที่จะควบคุมนะครับให้โครงการต่างๆเนี่ยมันเดินไปตามแผนนะครับอันที่3ก็คือใช้สำหรับวางแผนนะครับเพื่อที่จะขยายนะครับกิจการในอนาคตนะครับนั้นเนี่ยนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นอีกประจุประสงค์หนึ่งนะครับอันที่4ก็คือใช้เพื่อเป็นมาตรฐานในการวัดผลการเงินนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์อีกข้อนึงนะครับว่าการจัดทำงบประมาณนะครับตั้งงบประมาณไว้แล้วก็ไปเทียบดูว่าวัดดูที่ว่ามันทำไปตามทำได้ตามแผนที่ตั้งไว้ไหมงั้นงบประมาณตรงนี้ก็ทำหน้าที่เป็นมาตรฐานนะครับในการที่จะวัดผลงานของบริษัทนั้นนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับข้อแรกนะครับเพื่อใช้ควบคุมการใช้จ่ายของแผนกต่างๆนะครับในนั้นเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยนะครับภาคธุรกิจเนี่ยจะมีเงินทุนจำกัดจำนวนหนึ่งนะครับครับดังนั้นเนี่ยการจัดทำธุรกิจของเขาเนี่ยจะต้องจำเป็นต้องควบคุมการใช้จ่ายนะครับของแผนกต่างๆนะครับให้อยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ครับเพราะถ้าเกิดไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับเกิดแผนกใดแผนกหนึ่งเนี่ยใช้จ่ายมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของกิจการครับงั้นวัตถุประสงค์อันนี้นะครับหัวหน้าแผนกต่างเนี่ยนะครับเวลาเขาจัดทำงบประมาณว่าแผนกนี้จะใช้จ่ายเท่านี้นั้นเนี่ยเขาจะต้องควบคุมนะครับให้การใช้จ่ายของเขาเนี่ยเป็นไปตามงบประมาณที่จัดตั้งเอาไว้นะครับที่ขอไว้นะครับประการที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการควบคุมโครงการนะครับกิจการบางอย่างนะครับเช่นกิจการรับเหมาก่อสร้างนะครับอาจจะมีโครงการก่อสร้างนะครับที่ไม่ใช่เป็นงานประจำนะครับเขาเรียกว่าโปรเจกต์นะครับเป็นโครงการก่อสร้างอาคารหรือโครงสร้างสะพานถนนอะไรต่างๆนะครับซึ่งบริษัทก็ไปรับเหมานะครับนั้นเนี่ยการจัดทำงบประมาณนะครับตรงนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะไปควบคุมโครงการเหล่านี้ครับซึ่งเป็นไม่ใช่เป็นโครงการที่เป็นประจำหรือว่ารูทีนนะครับนั้นเนี่ยโครงการเหล่านี้มันจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาของการเริ่มต้นและก็การสิ้นสุดของโครงการนั้นการจัดทำงบประมาณตรงนี้เขาก็จะมีการตั้งงบประมาณไว้เลยว่าตั้งแต่เริ่มโครงการจะต้องใช้จ่ายนะครับไปสำหรับอะไรบ้างนะครับจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการนะครับงั้นเนี่ย
ผู้ที่เข้าไปเป็นผู้จัดการโครงการหรือว่าผู้บริหารโครงการเนี่ยจะต้องยึดนะครับงบประมาณนะครับที่ตั้งเอาไว้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่ยึดตามงบประมาณที่ตั้งเอาไว้เนี่ยนะครับโครงการนี้อาจจะขาดสภาพคล่องอย่างร้ายแรงนะครับผลก็คือโครงการนี้ต้องหยุดนะครับก็จะทำให้บริษัทนะครับเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะนะครับการตั้งงบประมาณสำหรับจ่ายค่าแรงนะครับสมมติว่าโครงการนี้มีงบประมาณสำหรับจ่ายค่าแรงนะครับทั้งหมด20ล้านนะครับปรากฏว่า2เดือนแรกใช้ไปแล้ว10กว่าล้านนะครับงั้นเดือนหลังๆจะไม่มีเงินสำหรับจะไปจ่ายให้กับแรงงานแล้วงั้นเงินที่เบิกค่างวดแต่ละงวดของโครงการนี้อาจจะได้เข้ามาไม่ทันได้ล่าช้ากว่าเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาละใช่มั้ยครับเพราะว่าคนงานเนี่ยเขาไม่มีรายได้พอเขาไม่จ่ายค่าแรงเนี่ยคนงานบอกไม่มีใครอยู่หรอกครับเขาก็เพ่นนะครับเพราะฉะนั้นคนงานเนี่ยนะครับเขามีรายได้น้อยนะครับถ้าเกิดว่าโครงการไม่จ่ายค่าแรงให้เขาเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญครับก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยการจัดทำงบประมาณแบบโครงการตรงเนี้ยนะครับมันก็จะต้องค่อนข้างจะต้องระมัดระวังนะครับงบประมาณส่วนใหญ่นะครับที่จัดทำเพื่อที่จะควบคุมโครงการนะครับก็จะเป็นงบประมาณที่เรียกว่า cash flow projection นะครับซึ่งอาจารย์ได้ทำตัวอย่างมาให้ดูแล้วนะว่า cash flow projection หน้าตาเป็นยังไงนะครับเข้าไปดูในตำราที่อาจารย์เขียนไว้นะครับทีนี้วัตถุประสงค์นะครับข้อต่อไปนะครับเป็นวัตถุประสงค์นะครับเพื่อใช้วางแผนสำหรับโครงการขยายกิจการในอนาคตนะครับภาคธุรกิจนะครับอาจจะมีแผนนะครับสำหรับที่จะขยายกิจการนะครับธุรกิจในอนาคตนะครับเช่นอาจจะมีการขยายอาคารโรงงานนะครับเพราะว่ามองดูแล้วว่าโรงงานที่มีอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะรองรับนะครับกำลังผลิตที่กำลังจะเพิ่มขึ้นนะครับเช่นอาจจะบริษัทอาจจะมีรับออเดอร์มามากๆนะครับต้องการผลิตสินค้านะครับ 1,000 ชิ้นหรือ 2,000 ชิ้นนะครับในเวลาที่1เดือนนะครับซึ่งขนาดของโรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจจะไม่เพียงพอครับดังนั้นเนี่ยดังนั้นในอนาคตเนี่ยครับภาคธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องจัดทำงบประมาณนะครับเพื่อที่จะมารองรับนะครับการขยายกิจการในอนาคตนะครับก็ต้องมาดูว่างบประมาณสำหรับที่จะใช้ในการขยายกิจการในอนาคตจะมีอะไรบ้างนะครับเช่นจะต้องมีการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารโรงงานครับหรือถ้ามันที่ดินไม่พออาจจะต้องมีการซื้อที่ดินนะครับหรืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนเครื่องจักรหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตนะครับดังนั้นเนี่ยการจัดทำงบประมาณเพื่อที่จะขยายกิจการเนี่ยนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ขยายกิจการเนี่ยนะก็จะต้องมีการจัดทำนะครับงบประมาณนะครับว่าจะต้องใช้จ่ายสำหรับการขยายกิจการเท่าไหร่ครับกระแสเงินสดที่ได้รับมาในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่นะครับถ้าไม่พอต้องจัดหาแหล่งเงินทุนนะครับเท่าไหร่ครับซึ่งก็เหมือนกับกรณีที่การจัดทำงบประมาณนะครับเพื่อควบคุมนะครับโครงการนะครับก็จะต้องมีการจัดทำcash flow projectionด้วยนะครับว่าเมื่อเราเริ่มต้นนะครับขยายกิจการนะครับเราจะมีเงินกระแสเงินสดจากส่วนใดนะครับจากที่ไหนเข้ามาสำหรับที่จะใช้ในการบริหารในการขยายกิจการหรือว่าลงทุนนะครับขยายกิจการนะครับอะไรบ้างนะครับก็จะใช้ cash flow projection นะครับในการที่จะทำงบมานะครับขยายกิจการนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการใช้เป็นมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานนะครับวัตถุประสงค์นี้นะครับในการดำเนินกิจการของบริษัทต่างๆนะครับทุกๆแผนกนะครับก็จะต้องมีนะครับเป้าหมายนะครับมีวัตถุประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนกนะครับบางอย่างเนี่ยอาจจะวัดมาเป็นตัวเงินไม่ได้หรืออาจจะวัดได้แต่ก็ไม่ได้อยู่ในรูปของผลการดำเนินงานในด้านกำไรนะครับแผนกบางแผนกนะครับอาจจะมีเป้าหมายว่าแผนกนี้จะประหยัดการใช้กระดาษหรือประหยัดการใช้วัสดุสำนักงานนะครับเท่าไหร่นะครับหรือแผนกผลิตนะครับอาจจะมีเป้าหมายว่าจะลดต้นทุนการผลิตลงเท่าไหร่นะครับหรือแผนกขายอาจจะมีเป้าหมายว่าจะทำยอดขายตลอดปีเนี่ยให้ได้เท่าไหร่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่จากปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดทำงบประมาณต่างๆนะครับก็จะต้องเอาเป้าหมายมาดูนะว่าเป้าหมายของแต่ละแผนกต่างๆนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็จัดทำงบประมาณขึ้นมานะครับเพื่อจะใช้เป็นมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายต่างๆของแผนกต่างๆเนี่ยก็จะกลายมาเป็นนะครับงบประมาณนะครับที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะถ้าเป็นทางด้านการลดการใช้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของวัตถุสำงานก็จะอยู่ในเรื่องของงบประมาณด้านรายจ่ายถ้าเป็นเรื่องของการเพิ่มยอดขายก็จะอยู่ในเรื่องของงบประมาณทางด้านรายได้นะครับงั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจัดทำงบประมาณนะครับในวัตถุประสงค์ข้อนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าธุรกิจเอกชนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการวัดผลการดำเนินงานของแผนกเป็นอื่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะสนใจเฉพาะเรื่องของฝ่ายขายหรืออย่างมากก็แค่สนใจในฝ่ายผลิตว่าจะลดต้นทุนการผลิตได้เท่าไหร่ครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์นะครับที่สำคัญนะครับข้อหนึ่งนะครับคืองบประมาณก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับมาตรฐานหรือว่าเป็นไม้บรรทัดนะครับที่จะมาวัดของการดำเนินงานของแผนกต่างๆนะครับทีนี้นะครับก็เนื้อหาต่างๆนะครับในเรื่องของวัตถุประสงค์ก็มีแค่นี้นะครับก็จะสรุปครั้งหนึ่งนะครับว่าวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบประมาณนะครับในภาครัฐนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเน้นในเรื่องของรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับเพื่อใช้เป็นกรอบในการควบคุมการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อใช้นิสสาธารณะเพื่อใช้วัตถุประสงค์ที่นโยบายแถลงไว้นะครับเพื่อช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับวัตถุประสงค์ในภาครัฐต่างๆอย่างกล่าวไว้ในภาคที่ในบทที่3นะครับวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับในแนวของการที่จะเอามาจัดทำนะครับงบประมาณเนี่ยนะครับมันก็มีพื้นฐานนะครับมาจากในเรื่องของปรัชญาทางด้านเศรษฐกิจต่างๆนะครับในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านเศรษฐกิจต่างๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาครัฐนะครับมีวัตถุประสงค์ที่มากกว่าที่นักศึกษาอาจจะเคยเข้าใจนะครับว่ามีงบประมาณจัดทำงบประมาณมาเพื่อจะใช้ควบคุมอย่างเดียวนะครับเพราะนั่นน่ะจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับในอดีตนะครับสำนักงบประมาณเนี่ยจะมีบทบาทนะครับสำคัญมากนะครับในการเรียกว่าเป็นพระเอกนะครับในเรื่องของประมาณนะครับทั้งที่จริงๆแล้วนะครับในเรื่องเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยนะครับหรือในเรื่องงบประมาณเนี่ยนะครับพระ
ไอเอกจริงๆเนี่ยควรจะเป็นสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเพราะว่าสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยจะต้องเป็นคนที่จะมอนิเตอร์นะครับหรือคอยดูนะครับคอยควบคุมนะครับคอยกำกับดูแลการจัดทำงบประมาณนะครับเพื่อให้การใช้จ่ายของรัฐเนี่ยเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเรามองในมิติของการที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์หรือเอาคำทางเศรษฐกิจมากกว่าที่จะเน้นเรื่องของการควบคุมอย่างเดียวนะครับซึ่งสำนักงบประมาณมีหน้าที่อย่างเดียวครับในเรื่องของการควบคุมนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพระเอกก็เลยกลายไปเป็นพระรองนะครับหรือดีเป็นตัวประกอบนะครับสภาพัฒน์นะครับซึ่งจริงๆแล้วในสภาพัฒน์เนี่ยก็จะมีคนเก่งเยอะนะครับอาจารย์ก็มีเพื่อนอยู่ในสภาพัฒน์หลายคนนะครับก็เขาก็เคยพูดเหมือนกันว่ารัฐบาลที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสภาพัฒน์เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าถึงแม้สภาพัฒน์เนี่ยนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของสภาพัฒน์เนี่ยเป็นแผนทางเศรษฐกิจหรือเป็นแผนแม่บทของชาติทางด้านเศรษฐกิจก็ว่าได้นะครับเหมือนกับรัฐธรรมนูญนะครับหรือพูดง่ายๆเป็นแผนแม่บทนะครับในการพัฒนาประเทศนะครับซึ่งแผนของสภาพัฒน์เนี่ยต้องได้รับการลงพระปรมาภิไธยนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วบทบาทตรงนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะส่วนใหญ่รัฐบาลแต่ละยุคเนี่ยก็จะทำตามสไตล์ของตัวเองนะครับต้องไม่ค่อยจะอิงกับแผนของสภาพัฒน์เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เอิญช่วงนี้นะครับก็นักศึกษาคุมแต่ข่าวนะครับว่าอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งนะฮะว่าบทนี้เนื้อหาค่อนข้างน้อยแต่ก็จะเล่าให้ฟังว่าเมืองไทยนะครับเรามีนักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งๆนะครับเยอะมากนะครับแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งไม่ค่อยมีบทบาทในเรื่องของการที่จะพัฒนาประเทศชาติเท่าไหร่นะครับพัฒนาเศรษฐกิจเท่าไหร่นะครับถ้าเราย้อนไปในอดีตนะครับสมัยจอมพลสฤษดิ์ทางรัฐนะครับถึงแม้ว่าโอเคล่ะนะว่าท่านอาจจะมีภาพในเรื่องของการเผด็จการหรือธุรกิจทุจริตคอร์รัปชันบ้างนะครับแต่สิ่งที่เป็นคุณูปการของจอมพลสฤษดิ์ทางรัฐก็คือจอมพลสฤษดิ์เนี่ยได้ตั้งสภาพัฒน์ขึ้นมานะครับขึ้นมาในปีพ.ศ. 2504นะครับโดยเชิญนะครับอาจารย์นะครับที่เอิญอย่างนั้นชื่อไม่ออกนะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ไปเรียนปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกครับได้ทุนนะครับของรัฐบาลไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกานะครับท่านถูกเรียกตัวกลับทันทีครับหลังจากที่เรียนจบปริญญาโทกำลังเป็นPhD candidate หรือกำลังเรียนปริญญาเอกนะครับท่านก็ไม่อยากกลับมาเพราะท่านรู้สึกว่าท่านอยากจะเรียนให้จบไปใหญ่มากกว่าแล้วก็อยากก็คือว่าท่านก็มองว่าจะเป็นเรื่องยากนะที่จะกลับมาทำงานในสภาวะที่บ้านเมืองยังอยู่ในระบบที่ยังไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่นะท่านอาจจะคิดถึงขั้นซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่สุดท้ายนะครับจอมพลสฤษดิ์บังคับเลยนะเพราะว่าต้องกลับนะครับเพราะว่าจอมพลสฤษดิ์ยื่นคำขาดเลยว่าจะกลับเมืองไทยหรือว่าจะไม่กลับตลอดชีวิตนะครับท่านก็เลยต้องเลือกกลับดีกว่านะครับท่านก็มานะครับท่านกลับมานะครับแล้วก็มาตั้งสภาพัฒน์นะครับก็แผนแรกนะครับก็คือแผนที่1นะครับแผนที่1นะครับแผนที่1ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า infrastructure นะครับสมัยนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาจะจำได้นะครับ มันมีเพลง ไม่รู้สมัยนี้ยังนักศึกษายังเคยได้ยินหรือเปล่าเพลงผู้ใหญ่ลีนะครับสมัยนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ลีเนี่ย
ป็นเพลงที่ฮิตมากนะครับสมัยนั้นจันยังเป็นเด็กๆอยู่นะก็ยังอยู่ประมาณประถมที่4หรือไงนะจำไม่ได้แล้วนะยังเด็กๆอยู่ครับก็มีเพลงผู้ใหญ่บีครับซึ่งเป็นเพลงที่ฮิตมากนะครับจันเองก็ร้องได้นะครับตอนเด็กๆผู้ใหญ่บีนะครับเนื้อเพลงก็ตอนหนึ่งก็บอกว่าผู้ใหญ่บีตีกอบประชุมชาวบ้านต่างมาชุมนุมคือมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่บีนะครับผู้ใหญ่บีก็บอกว่าทางการเขาสั่งมาบอกว่าให้เลี้ยงเป็ดและสุกรนะครับก็คือนอกจากทำนาแล้วนะครับก็ขอให้เลี้ยงเป็ดและสุกรด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำนาอย่างเดียวนะครับฤดูที่ว่างจากการทำนาก็จะไม่มีอะไรทำนะครับก็ทำนาก็จะขาดรายได้นะครับก็เลยให้เลี้ยงเป็ดและสุกรเพื่อจะเป็นรายได้เสริมขึ้นมาในระหว่างที่ยังไม่ถึงฤดูการทำนานะครับทีนี้พี่อาลีก็ไปฟังมาจากผู้ว่าหรืออะไรจากจังหวัดเนี่ยนะครับไปประชุมมาก็กระท่องมาเลยว่าทางการสั่งมาว่าให้เลี้ยงเป็ดกับสุกรนะครับทีนี้ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อตาศรีตาศรีก็งงว่าเอ๊ะเป็ดก็พอรู้จักแต่สุกรนี่คืออะไรนะครับก็ถามพี่ใหญ่ดีว่าสุกรมันคืออะไรพี่ใหญ่ดีก็ตอบว่าสุกรนั้นไซส์คือหมาน้อยธรรมดานะครับเขาผู้ใหญ่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สะท้อนอะไรบางอย่างเห็นว่าในยุคนั้นนะครับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชนบทเนี่ยก็ยังค่อนข้างน้อยนะครับความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวเรื่องการพัฒนาก็ยังมีน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นพื้นประการหนึ่งนะครับของจังหวัดสุรินทร์ทางหลักนะครับที่เรามาพูดถึงสิงคโปร์นิดหนึ่งนะครับจางเอิญเคยไปนะไปเรียนที่ประเทศสิงคโปร์นะครับก็ประทับใจประเทศสิงคโปร์หลายเรื่องเหมือนกันนะครับว่าเขามีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเร็วมากพูดเร็วมากกับอาจารย์ไปเมื่อปีประมาณปี2521นะครับตอนนั้นสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขามีหลายๆอย่างนะครับที่เมืองไทยยังไม่มีนะครับเยอะมากนะฮะแตกต่างกันเยอะมากนะครับระหว่างไทยกับสิงคโปร์ตอนนั้นนะครับทีนี้ตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์คือลีกินยูเพิ่งถึงแก่สัญญากรรมไปไม่นานนะครับก็คนก็มีการนะครับไปเคารพศพนะครับนายกของเราก็ไปด้วยนะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับก็พูดเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับนายกลีกินยูนะครับตอนที่อาจารย์ไปเรียนที่สิงคโปร์เนี่ยอาจารย์ก็เคยเจอท่านนะท่านเนี่ยท่านครับติดดินนะครับท่านเป็นคนง่ายๆครับก็ไปนั่งกินอาหารร้านเดียวกันก็ไม่ได้ร้านรูร้านอะไรนะครับคือนายกลีกินยูเนี่ยนะครับนักศึกษาเชื่อไหมว่าตอนที่นายกลีกินยูเนี่ยกลับมาจากเรียนที่ประเทศอังกฤษเนี่ยตอนอายุเพิ่งจะตอนนั้นเรียนปริญญาโทนะครับแค่เปลี่ยนตีนเป็นตัวจานก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าจบจากอะไรลอนดอนนะครับก็ไปลงสมัครเลือกตั้งนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์คนแรกนะครับนักศึกษาทราบไหมครับว่าท่านนายกลีกินยูจ้างคนไทยนะครับจ้างนักเศรษฐศาสตร์ไทยคนหนึ่งนะครับไปเป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจนะครับไปวางแผนในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจมหาภาคของสิงคโปร์ครับอาจารย์ท่านนั้นคือศาสตราจารย์ดร.อุทิศนาคสวัสดิ์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่เกษียณแล้วนะครับอยู่เคยเป็นอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับดร.อุทิศนาคสวัสดิ์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการของนายกลีกินยูครับต้องบินไปกลับระหว่างกรุงเทพกับสิงคโปร์เนี่ยทุกอาทิตย์นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจว่านักเศรษฐศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับเป็นบุคคลสำคัญที่ไปช่วยวางรากฐานทางด้านเศรษฐกิจให้กับสิงคโปร์นะครับแล้วก็เมื่อดร.อุทิศนะครับเสียชีวิตนะครับนายกลีกินยูเนี่ยบินมาเมืองไทยนะครับมาเคารพศพนะ
ในการส่วนตัวนะครับด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่านักเศรษฐศาสตร์ของไทยนะครับเราเก่งๆนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ในเรื่องของการที่จะช่วยบริหารหรือช่วยพัฒนาประเทศนะครับซึ่งก็น่าเสียดายนะครับว่าสิงคโปร์กับเห็นความสำคัญมากกว่านะครับอันนี้ก็โอเคเราก็รายฟังเป็นเกณฑ์เล็กน้อยนะครับก็โอเคสำหรับบทที่4นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ